ดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอก Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:05 นนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ทางรายการไม่ได้ทำถ่ายทำอยู่ในห้องส่งนะคะวันนี้นำออกนอกพื้นที่นะคะวันนี้จะนำท่านไปพบกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านนี่ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่มาจากฐานประชาชนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าท่านทำยังไงนะคะชีวิตของท่านเนี่ยถึงได้รุ่งโรจน์มาจนเป็นนายกเทศมนตรี8สมัยในระยะเวลา30ปีนะคะท่านเป็นสุภาพบุรุษที่มีการกล่าวถึงว่าเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้นะคะวันนี้ดิฉันนำท่านมาพบกับท่านที่บ้านของท่านแล้วค่ะถึงแม้จะเป็นต่างจังหวัดแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะนำเสนอไปอยู่ในระดับประเทศเลยนะคะวันนี้เลยได้นำมาแนะนำให้รู้จักกับท่านค่ะท่านนายกเทศมนตรีศรีสะเกษค่ะคุณฉัตรมงคลอังคสกุลเกียรติค่ะครับสวัสดีครับคุณกัลยาณีครับพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่ที่บ้านท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกฉัตรมงคลอังคสกุลเกียรตินะคะเป็นโอกาสดีนะคะที่มาที่บ้านท่านเนี่ยก็คือท่านไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรีอย่างเดียวตะกี้คุยแล้วนะคะว่าท่านนี่เป็นนายกมาตั้ง8สมัยทํางานมา30ปีแต่ตําแหน่งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นประธานของคณะกรรมการมูลนิธิหรือว่าเป็นประธานทุกอย่างไม่ว่าคณะกรรมการเลือกตั้งหลายอย่างมากนะคะเป็นแต่ประธานซึ่งมีแต่คนมาขอร้องให้เป็นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านนายกนะคะท่านผู้ชมขอแนะนำท่านนายกเทศมนตรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกคะอยากจะให้ท่านเล่าถึงที่มาที่ไปของการที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งขณะนี้เป็นสมัยที่8นะคะเริ่มต้นยังไงคะท่านนายกคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมลงสู่การเมืองครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี2523 23ครับก็สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็จากการชักชวนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็33ปีแล้วเป็นนายกเทศมนตรีมาตั้งแต่ปี2526นะครับก็เป็นต่อเนื่องกันมานะครับจนถึงปัจจุบันก็ปีนี้เนี่ยก็ปี2556ก็30ปีนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่ผมสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีมาเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา30ปีนะครับซึ่งผมเองขอกราบเรียนอย่างนี้เลยครับว่าก็ได้มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบ้านเกิดเมืองนอนที่ได้ทำงานให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับสมดังที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ผมก็พยายามนึกย้อนหลังไปตลอดเวลานะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยศรีสะเกษเป็นยังไงปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะครับก็อยากจะมองให้นึกภาพให้ได้เห็นเลยว่าผมเป็นนายกเทศมนตรีตอนแรกๆนะครับในเขตเทศบาลเนี่ยยังเป็นป่าอยู่หลังเทศบาลนะยังเป็นป่าอยู่เหมือนกันถนนทางไปโรงเรียนประจำจังหวัดทุกวันนี้นะหรือว่าทางไปโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยยังเป็นถนนลูกรังอยู่ถนนทางไปโรงเรียนมารีนะซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลของเอกชนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับและผมเองก็ได้ขยายเขตเทศบาลจาก3ตารางกิโลเมตรเป็น36ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งอยากจะเรียนว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับก็ได้พยายามทำนะครับ
ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะโครงสร้างก็คือด้านสาธารณูปโภคนะครับด้านถนนด้านไฟฟ้าท่อระบายน้ำน้ำประปาก็ทำให้พี่น้องได้คิดว่าดีพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยก็มาพยายามมาดูแลเด็กนะครับเด็กแรกเกิดนะครับเราดูแลเขาตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับก็คือส่งพยาบาลส่งอะไรไปเยี่ยมไปให้คำแนะนำโดยเฉพาะแม่มือใหม่หลังจากคลอดมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไปให้ความรู้เขาโดยจัดทีมพยาบาลจัดอะไรไปเยี่ยมถึงบ้านเราได้ให้ความสนใจกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราคิดว่าผู้สูงอายุนี่เป็นหลักนะครับของบ้านของเมืองผู้สูงอายุเป็นหลักของครอบครัวสถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับจะแข็งแกร่งได้นะครับต้องมีผู้สูงอายุครับก็อยากจะเรียนอีกครับว่าสำหรับในเรื่องของความเจริญนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองมันเจริญขึ้นมากนะครับแต่เราก็ได้พยายามนะครับประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลในเรื่องของการจราจรดูแลในเรื่องของการจราจรเพราะว่าการจราจรเนี่ยทุกวันนี้มีปัญหาทุกจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเพราะว่ารถยนต์ทุกวันนี้เราก็พยายามขยายถนนนั้นในขยายได้แล้วก็ขยายอันนั้นขยายไม่ได้ก็ต้องคุยกันนะครับว่าอาจจะจอดรถทางเดียวเดินรถทางเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นต้นช่วงที่ขยายถนนเนี่ยลำบากมากไหมคะมีการต่อต้านจากผู้ที่เดือดร้อนที่เขาค้าขายบนทางเท้าไหมคะก็มีครับผมก็เลยบอกกับเจ้าของร้านนะครับที่เราขยายไปว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของร้านเองนะครับผมก็พยายามยกตัวอย่างให้ดูว่าเห็นไหมครับร้านไหนที่ไม่มีที่จอดรถก็จะไม่มีคนเข้าเพราะเวลาเขาจะมาซื้อของเรานะครับจะมาทานอาหารก็ตามนะครับถ้าไม่มีที่จอดรถเขาก็ไปซื้อที่อื่นเขาก็ไปทานที่อื่นนะก็ได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละแห่งแต่ละเมืองเขาก็อยากจะเห็นศรีสะเกษเป็นอย่างนั้นก็เลยจัดสถานที่นะครับจัดสร้างขึ้นมาสร้างสถานที่ท่องเที่ยวนะครับให้กับพี่น้องชาวศรีสะเกษผมบอกดูแล้วว่าที่อื่นนี่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเช่นแถวภาคตะวันออกเขาก็มีทะเลนะครับทางเหนือเขาก็มีภูเขาของเราไม่มีแต่เราก็ต้องสร้างเอาเองนะครับเราก็สร้างอะควาเรียมนะครับซึ่งคิดว่าเป็นอะควาเรียมนะครับที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับในอีสานตอนใต้นะครับสร้างมาเปิดมาแล้ว3ปีนะครับก็มีพี่น้องให้ความสนใจลูกหลานเราให้ความสนใจเยอะนะครับไม่ว่าจะมาจากอุบลยโสธรอำนาจเจริญนะครับเยอะมากนะครับก็ตอนนี้กำลังสร้างหอคอยเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับซึ่งตอนนี้กำลังสร้างอยู่เห็นว่างบตั้ง100ล้านนะคะจัดสรรเนี่ยงบ100ล้านเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเป็นงบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย40ล้านนะครับงบของทางเทศบาลเองเนี่ยนะครับ40ได้35ล้านก็เป็น75นะครับอันนี้เราสร้างตัวอาคารแล้วก็อีก25ล้านเนี่ยนะครับเราก็จะปรับปรุงในบริเวณภายในหอคอยนะครับชั้นล่างเราก็จะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองหรือเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สี่เผ่าเพราะศรีสะเกษนี่เป็นเมืองสี่เผ่านะครับแล้วก็ชั้นที่สองเราจะปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบทันสมัยนะครับหรือว่าศูนย์ไอทีอันนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์สี่เผ่าหรือว่าศูนย์ไอทีศูนย์สี่เผ่าเนี่ยจะทำให้เด็กนะครับหรือว่าคนบ้านเรารู้จักภูมิหลังของศรีสะเกษว่าของเราเนี่ยภูมิหลังศรีสะเกษคนศรีสะเกษอยู่กันยังไงเป็นยังไงขนบวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทีนี้ขึ้นมาชั้นสองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสมัยใหม่มีเรื่องของยุคโลกาภิวัตน์ขึ้นมาละแล้วทีนี้ข้างในนั้นก็จะมีโรงภาพยนตร์1โรงนะครับ360องศาหรือเปล่าก็ประมาณ3มิตินะครับ3มิตินะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนศรีสะเกษเนี่ยนะครับเราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้มานานแล้วนะครับเมื่อดูเข้าไปชมจากชั้น1ชั้น2เสร็จ
แล้วก็จะมีลิฟต์ขึ้นข้างบนนะครับเพื่อให้ชมวิวชมเมืองนะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับอควาเรียมนะครับก็จะสอดคล้องกับอควาเรียมซึ่งถ้าหากว่าคนมาเที่ยวศรีสะเกษนะครับมาเที่ยวอควาเรียมมาชมหอคอยนะครับแล้วก็ไปมูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกษธรรมสถานก็ถือว่าเป็นมูลนิธิที่สวยที่สุดในภาคอีสานก็ว่าได้นะครับซึ่งผมก็เป็นประธานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ไปเที่ยวสวนสมเด็จนะครับไปเที่ยววัดพระธาตุเรืองรองนะครับแล้วมูลนิธินี้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ไหมคะอย่างเช่นคนอยากจะไปนั่งสมาธิอะไรเนี่ยมีเป็นสถานปฏิบัติธรรมไหมได้ฮะก็ของเรานี่ก็ไม่แปลกก็คือเป็นสถานที่บ่งบอกที่แสดงออกให้เห็นถึงผู้ปฏิบัติธรรมผู้มาแสวงหาบุญหากุศลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จัดกิจกรรมมาเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจอย่างเงี้ยแล้วก็จัด9วัน9คืนนะครับมีการเวียนธูปภาวนามีการกินเจกินมาตลอดทั้ง9วันนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องไปกินกันโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราทำมาตลอดอยู่แล้วครับครับซึ่งผมอยากจะย้อนไปว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเมื่อเราสร้างเสร็จถ้าหากมาศรีสะเกษนะครับเราก็ได้ไป 5-6 แห่งในระยะเวลาที่พอเหมาะนะครับแล้วก็อยู่ได้วันหนึ่งพอดีไม่ต้องเดินทางไกลนะครับนอกจากนั้นถ้าจะไปไกลหน่อยก็จะเป็นวัดลั้นขวดหรือว่าผาหมออีแดงนะครับอันนี้ก็ได้นะครับแต่ในละแวกในเขตเทศบาลซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นการรองรับสู่อาเซียนได้เป็นอย่างดีครับเราอยากจะทราบว่าแล้วท่านบริหารคนยังไงในเทศบาลผู้ใต้บังคับบัญชาท่านบริหารยังไงทำไมถึงท่านสามารถที่จะครองอำนาจได้ฝ่ายเดียวโดยไม่มีฝ่ายค้านเหมือนที่จังหวัดอื่นก็จริงๆแล้วนะครับการที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองนะครับหรือเรื่องของการบริหารเรื่องของการเมืองก่อนดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งของผมเนี่ย8ครั้งนะครับมีทั้งประสบความสำเร็จมากและประสบความสำเร็จน้อยคือประสบความสำเร็จมากเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านในสภาเลยประสบความสำเร็จน้อยก็ฝ่ายค้านเข้ามาเยอะหน่อยนะก็คือเราก็ฟังดูว่าตอนที่มีฝ่ายค้านเข้ามาเยอะแล้วก็ฟังดูว่าเป็นไรประชาชนเขาไม่พอใจเราตรงไหนก็พยายามฟังเสียงสะท้อนตรงนี้กลับมาก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยยังไว้ใจเราอยู่แต่อยากจะให้มีฝ่ายค้านบ้างเพื่อที่จะมาตรวจสอบเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ขณะเดียวกันจะมีฝ่ายค้านน้อยหรือจะมีฝ่ายค้านมากนะครับหรือไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญนะครับกับทางฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาก็คือให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่ถึงแม้ว่าการประชุมสภานะครับเราก็ให้เราไม่มีฝ่ายค้านก็ให้เขาอภิปรายให้เขาแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมีฝ่ายค้านกับไม่มีฝ่ายค้านผมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้อ่ะก็คิดว่าเราทำงานโดยยึดเอาพี่น้องประชาชนนะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับการบริหารงานในเทศบาลผมก็พยายามบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจริงๆแล้วงานในเทศบาลเนี่ยนะครับหรือว่างานราชการทุกแห่งหรือว่างานขององค์กรทุกองค์กรทุกคนมีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องทำก็ต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับให้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนเราสามารถนำองค์กรเราเนี่ยนะครับไปประกวดนะสู่ความเป็นเลิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลรู้สึกจะได้รางวัลเยอะมากเยอะครับเราพยายามนำองค์กรเราไปประกวดหมดนะครับอันไหนที่เราสามารถเข้าไปได้เนี่ยเราประกวดหมดและขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นประกวดถึงเมืองโลคาร์บอนนะครับเราก็ได้รับรางวัลชมเชยมานะครับอยู่อันดับ4ของประเทศนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการคัดแยกขยะการกำจัดขยะนะครับของเราก็ติดอันดับต้นๆของประเทศไทย
แล้วแม้กระทั่งเรานำพาองค์กรเรานะครับไปสู่องค์กรการลดพลังงานนะครับก็เราทำโครงการนี้ก็ได้รับการรับรองจาก ISO นะครับว่าเป็นเทศบาลที่สามารถลดพลังงานได้นะครับตามที่เราได้ให้การอบรมกับบุคลากรเราเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัญหาขยะนี่เป็นปัญหาหลักของเทศบาลทุกแห่งนะคะรวมทั้งเรื่องของบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยเรื่องขยะนะครับเราตอนแต่ก่อนเนี่ยนะครับเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่มีที่เราไม่มีระบบมาระยะ10ปีหลังมาเนี่ยเรามีการกำจัดขยะนะครับแบบเป็นระบบก็คือแบบฝังกลบและมาตอนนี้เราก็มีการแยกขยะนะครับอย่างถูกหลักวิธีทำให้ขยะลดน้อยลงและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเทศบาลใกล้เคียงนะครับอยู่ประมาณสัก 60-70% เอาขยะมาทิ้งที่เราคือมาใช้บริการที่เราแล้วก็สามารถที่จะรองรับก็ได้แต่ระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาของเทศบาลเราเพราะเราเนี่ยยังไม่มีที่นะครับที่จะทำระบบบำบัดน้ำเสียได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดูที่นะครับก็ทำในสิ่งที่มันเหมาะสมนะครับว่าเทศบาลขนาดเราเนี่ยจะต้องทำระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไหนบ้างนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ขอไปที่รัฐบาลแต่ขณะเดียวกันถึงแม้ตอนนี้เราไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ชาวบ้านให้ผู้ประกอบการค้าเนี่ยนะครับได้ทำระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนที่จะปล่อยน้ำออกมาข้างนอกอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับก็คือทำให้ค่าของน้ำเสียเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานครับครับสิ่งที่ผมจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเนี่ยแต่ก่อนเรามีอยู่3โรงแล้วก็เมื่อมีพรบ.ถ่ายโอนการศึกษาแล้วก็รับมาอีก4โรงเมื่อมาอยู่กับเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยนะครับก็ได้ผ่านการประเมินจากสปส.นะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าที่ผ่านมานั้นน่ะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราได้นำพานักเรียนเข้าไปตอบปัญหาไปประกวดกิจกรรมในระดับภาคนะครับในระดับประเทศก็ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนะครับนี่ก็คือความสำเร็จของการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ให้ความไว้วางใจให้เอาลูกหลานมาเล่นลูกหลานมาเรียนกับเรานะครับซึ่งแต่ละปีนั้นก็ไม่ได้ลดลงครับทราบว่าเร็วๆนี้ท่านนายกเนี่ยปี52หรือ53นะคะได้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏท่านได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครับเรื่องการบริหารงานท้องถิ่นค่ะนะครับก็เขาก็คงจะเห็นจากที่ผ่านมานะครับก็อยู่มานานแล้วก็มีผลงานนะครับก็จริงๆก็ไม่ทราบไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนนะครับจนสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วนะครับก็เลยมานั่งคิดดูว่าที่ผมได้เนี่ยผมต้องทำงาน20กว่าปีนะถึงจะได้ตรงนี้แต่ถ้าคนไปเรียนใน4ปี3ปีก็ได้แล้วค่ะประสบการณ์ท่านเยอะมากครับก็สมกับที่เขาประสิทธิ์ประสานให้แล้วค่ะก็คงมองผลงานแล้วนะคะว่าเห็นได้รางวัลเยอะมากของพระปกเกล้าด้วยแล้วก็ของหลายหน่วยงานครับรางวัลพระปกเกล้ารางวัลสิ่งแวดล้อมนะครับรางวัลธรรมาภิบาลนะครับเราได้มาเยอะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มาแทบทุกปีถึงหลายรางวัลเรื่องของตลาดก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้รางวัลนะครับตลาดน่าซื้อนะครับครับสำหรับเรื่องของตลาดสดเทศบาลนะครับเรามีตลาดอยู่3แห่ง4แห่งกับตลาดโต้รุ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมนะครับก็ทำให้มีพี่น้องมาใช้บริการในแต่ละวันก็มากนะครับสิ่งที่เทศบาลเราเข้าไปดูแลตรงนั้นนะครับอันดับแรกก็คืออบรมผู้ประกอบการอบรมแม่ค้านะครับให้รู้จักการถนอมอาหารนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งนั้นทางเทศบาลก็เข้าไปดู
ในเรื่องของความสะอาดนะครับปราศจากสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นผักนะเราไปสุ่มตรวจครับคุณกัญญานีครับเราไปสุ่มตรวจก็คือผักที่เขาซื้อมาเนี่ยเราก็มาเทสดูกับน้ำยาว่ามีสารปนเปื้อนตกค้างไหมนะครับก็ใหม่ๆก็มีแต่พอนานๆเข้านะครับเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการกับแม่ค้าแล้วนะครับก็ปรากฏว่าผักเนี่ยนะครับก็ปราศจากสารปนเปื้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีน้ำมันทอดซ้ำนะครับแล้วก็ไปทำน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยจากแต่ก่อนนี่น้ำมันทอดซ้ำของเราจะไม่มีเดี๋ยวนี้น้ำมันทอดซับนะครับเราพยายามไปตรวจตลอดใครผ่านมาตรฐานแล้วก็สุ่มตัวดีนะใครผ่านมาตรฐานแล้วก็ให้โลโก้ติดที่แผงลอยหรือติดที่รถเข็นก็เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำเดี๋ยวนี้นะครับน้ำมันทอดซับเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาเอามาแลกน้ำมันเก่าเอามาแลกน้ำมันใหม่ได้นะครับ3ขวดต่อ1ขวดตอนแต่ก่อนนี่หาแลกนี่มันยากนะครับเดี๋ยวนี้นี่เดือนนึงเป็นพันลิตรนะครับที่เราได้มาอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะอันนี้ก็ทำให้แม่ค้าเขารู้จักคุณค่าสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับซึ่งก็อยากจะเรียนว่านี่แหละครับก็คือเรื่องของตลาดสดนะครับครับก็อยากจะย้อนนะครับอยากจะย้อนไปถึงเรื่องของการจราจรอีกสักหน่อยเนาะซึ่งตอนนี้นะครับก็รถลาก็เยอะนะครับถนนที่เราถ่ายโอนจากกรมทางหลวงมาเนี่ยนะครับก็ช่วงจากทางเข้าเมืองมาช่วงถนนขรุขันตรงนั้นนะครับเราก็จะปรับเป็นถนน4เลนนะครับเป็นถนน4เลนแล้วก็ถนนหลายสายนะครับเราก็จะทำใหม่รวมทั้งการขยายสะพานนะครับให้มันกว้างขึ้นนี่แหละครับก็คือผมคิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางจราจรได้อีกอย่างหนึ่งเราทางศรีสะเกษได้ทราบว่ามีน้ำท่วมทุกปีนะคะทางเทศบาลเนี่ยเตรียมการแก้ปัญหาแบบให้ยั่งยืนยังไงนะคะในการที่จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วพวกเศษอาหารต่างๆขึ้นมาตามร่องน้ำสำหรับน้ำท่วมนะครับก็ของเราท่วม 2-3 ปีก็ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางครั้งก็น้ำมันหนุนบางครั้งน้ำก็มาจากทางภูสิงห์ทางขู่ขันไหลลงมาแล้วก็ระบายลงไม่ทันมันมา2มันท่วมได้2แบบบางอย่างปีนี้เนี่ยนะครับเป็นน้ำที่มาจากทางอำเภอภูสิงห์ทางอุทุมพรพิสัยนะครับก็เลยทำให้น้ำอยู่กับเราไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ตรงนี้นะครับเราก็ได้หาทางป้องกันเอาไว้แล้วก็คือประสานความร่วมมือกับกรมโยธานะครับให้มาออกแบบนะครับให้มาออกแบบทำระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับรอบเขตเทศบาลเรานะครับซึ่งตอนนี้แบบออกเสร็จแล้วนะครับอยู่ระหว่างการของบประมาณจากทางรัฐบาลซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อทำเสร็จนะครับผมคิดว่าบริเวณตั้งแต่สะพานขาวมาจนถึงทางราชพัฒเลยนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นที่พักผ่อนนะครับจะเป็นที่ออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็สามารถจะเป็นที่ป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีทำเป็นปรับเบลครับก็เป็นประตูน้ำนะแล้วเป็นประตูน้ำแล้วก็มีระบบเครื่องสูบน้ำแล้วก็ทำผนังให้สูงขึ้นนะครับโดยยึดหลักของระดับน้ำเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งทางกรมโยธานะครับได้ให้บริษัทมาออกแบบเรียบร้อยแล้วตอนนี้แบบก็สมบูรณ์แล้วอยู่ที่กรมโยธานะครับซึ่งกรมโยธาก็จะมาทำให้นะครับแต่อยู่ระหว่างการของงบประมาณจากทางรัฐบาลครับซึ่งอันนี้เราก็เห็นใจครับเมื่อเวลาน้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ริมห้วยนะครับหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบนะครับก่อนเพื่อน
แต่ก็แปลกเพราะว่าคนที่อยู่ในที่ลุ่มนะครับมักจะเป็นคนที่โอกาสน้อยกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจเขานะครับเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นเป็นหลายเท่านะครับเวลาน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็ไม่อยากจะให้ปัญหานี้เกิดขึ้นแบบปัญหาซ้ำซากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหานี้แก้ยังไงนะครับแต่โดยลำพังแล้วเนี่ยกำลังของเทศบาลก็คงจะไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะใช้เงินตั้งหลายร้อยล้านก็ต้องของบประมาณจากรัฐบาลไปครับนะครับโอ้เห็นท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าท่านนายกเทศมนตรี8สมัยของจังหวัดศรีสะเกษทำงานมา30ปีนะคะมีความคิดยังไงนะคะมีความคิดกว้างไกลยังไงนะคะไม่ว่าจะบริหารในทุกๆด้านขยายเมืองนะคะด้านประชาชนนะคะเป็นสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บไปเป็นข้อคิดในการบริหารบ้านเมืองของท่านเหมือนกันนะคะขอเวลาสักครู่ค่ะค่อยมาดูช่วง2นะคะขอเวลาสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยวันนี้ท่านนายกฉัตรธมงคลนะคะนายกเทศมนตรีศรีสะเกษกำลังจะพาคณะของบางกอกสเปเชียลเนี่ยไปชมอะควาเรียมของจังหวัดศรีสะเกษค่ะตามที่ท่านไปค่ะครับก็บริเวณรอบๆนี้นะครับก็สิ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็คือต้นไม้ที่มันโตวันโตคืนดีใจครับตั้งแต่ที่นี่มีแต่ดินเปล่าๆเรามาปลูกจนต้นไม้โตขนาดนี้นะครับก็ถือว่าโตวันโตศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำของศรีสะเกษของเทศบาลเราศรีสะเกษอะควาเรียมตรงนี้เป็นทางขึ้นเหรอคะทางขึ้นครับทางขึ้นแต่ว่ามีไฟไม่พอดีเขาจะมีกิจกรรมหน่อยนึงเย็นนี้อ๋อจะมีกิจกรรมก็เลยมาจัดไฟโซนนี้จะเป็นปลาที่ดูดนมได้ดูดนมยังไงคะกินอาหารในขวดนมอ๋อเหรอคะเดี๋ยวเราไปเดินดูแล้วขาออกมาก็มาดูจะมีอันนี้น้องๆจะทำหน้าที่เป็นมะกุเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านนายกพาไปเลยได้โซนแรกจะเป็นโซนน้ำเค็มนะคะโซนปลาทะเลก่อนใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนสับพันปลาอันนี้ก็จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็เลยต้องเว้นว่างเตรียมตู้เอาไว้ก่อนพันปลาน้ำเค็มเนี่ยรูปร่างจะแปลกไม่เหมือนปลาน้ำจืดนะคะนอกจากรูปร่างแปลกและยังสีสันสวยงามด้วยตัวนี้เป็นปลาค้างคาวค่ะใช่ค่ะเดินเข้าไปดูไม่ต้องไปดูไกลครับถ้าไปดูที่ภาคตะวันออกก็เสียค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นนะบ้านเราก็นิดเดียวอันนี้ปลาสวยงามอันนี้ปลาอะไรคะอันนี้จะเป็นตู้รวมค่ะเป็นปลาสวยงามนะคะตอนนี้เรากำลังพยายามพัฒนาเพื่อที่จะเลี้ยงดอกไม้ทะเลแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมินิดนึงค่ะกำลังทำกันอยู่ค่ะส่วนปลาทะเลส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องสีสันมากมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟ็อกเฟสชื่อไทยก็จะคล้ายๆกับพวกปลากระต่ายอย่างเงี้ยค่ะสีจะเด่นมากตัวนี้ก็ตะคองเหลืองกินเก่งค่ะผมว่าที่นี่นะครับนอกจากจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วยังเป็นที่เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปลาเป็นมีปลาอะไรบ้างแม้กระทั่งปลาช่อนปลาบึกปลาอะไรนี่เราก็ทานกันประจำแต่ที่นี่มีหมดนะครับอันนี้เป็นตู้อะไรคะตู้ปลาอะไรคะตัวนี้จะเป็นรวมค่ะเป็นปลาในแนวปะการังตัวนี้จะมีฉลามนะคะตัวใหญ่ที่ว่าอยู่ด้านบนจะเป็นฉลามอันนี้ตัวที่อยู่ตรงกลางตู้จะเป็นจระเข้ไต้หวันจระเข้ไต้หวันที่ลองมาทานกันได้เหรอใช่ค่ะ
นี่ปลาทานได้ทั้งหมดเลยคราวนี้แหล่งเรียนรู้ที่ท่านนายกว่าอย่างเช่นหูฉลามส่วนไหนเอ่ยเห็นไหมเด็กๆ เขาก็จะรู้ค่ะเพราะวิทยากรเขาก็จะแจ้งว่าหูฉลามที่เราเคยได้ยินเคยได้ทานกันเนี่ยคือส่วนคีบบนคีบเดียวเลยชิ้นแค่นั้นเองนะคะนี่จะเป็นปลาบูแทงค่ะในเรื่องที่นีโม่ Finding Nemo จะรวมอยู่ในตู้นี้มีทั้งปลาการ์ตูนมีทั้งบูแทงอะค่ะโชว์ไว้ให้เด็กๆ เขาดูเด็กสมัยนี้เขาจะรู้จักกับปลาตัวนี้มากจากการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดเด่นอีกตู้นึงที่เด็กๆจะชอบมากๆเลยตู้นี้นะคะตู้เราก็จะให้ดูว่าตู้จะมีหลายแบบอันนี้ก็จะเป็นตู้ทาวเวอร์หรือทรงกลมนะคะความพิเศษของตู้นี้ก็คือชิ้นงานชิ้นนี้ยกมาทั้งแบบนี้เลยเป็นทรงกระบอกยกตึ้งลงมาเลยต้องประกอบมาจากที่โรงงานเท่านั้นเองปลาก็จะเป็นลักษณะรูปร่างแปลกเน้นเป็นปลาแปลกนะคะเนี่ยปลาทูอ๋อนี่ปลาทูปลาทูจะเห็นว่าเคยกินแต่เคยเห็นตัวเป็นๆกันหรือเปล่ามีปลาทูให้เด็กๆดูด้วยเนี่ยค่ะ1ตัวปลาทูใช่ตัวเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้เป็นน้ําเค็มเหรอคะตัวนี้ก็ยังเป็นน้ําเค็มค่ะแต่ทีนี้ปลาก็เหมือนกันก็ต้องดูแลอย่างดีแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่ปลาตายไปเยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะมากเลยครับแต่เราก็ต้องทำเพื่อที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้ได้มาทัศนศึกษามีคือพูดกันง่ายๆว่ามีที่ไปนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันธรรมดาเนี่ยคนมากกว่านี้นะครับวันธรรมดาคือนักเรียนจะมากันเยอะเป็นหมู่เป็นคณะฝั่งขวามือครับฝั่งนี้เป็นอะไรนะคะฝั่งนี้เป็นส่วนนี้จะเป็นปลาน้ำจืดค่ะเป็นปลาน้ำจืดที่เขากำลังนิยมเลี้ยงกันอยู่สวยใช่ไหมคะตัวนี้คือปลาแรดเผือกตาแดงอันนี้ตอนที่ยังเล็กๆอยู่ฟินหางจะยาวแบบนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมของทางฮ่องกงสั่งซื้อกันไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะแรดเนี่ยปลาเผือกเราจะสังเกตได้ง่ายถ้าตาเป็นสีแดงนั่นคือแรดนั่นคือปลาเผือกอย่างแท้จริงค่ะจะมีบางพันธุ์บางชนิดที่ตาเป็นสีดำสักพักนึงเขาจะเปลี่ยนสีในโซนนี้จะเป็นปลาน้ำจืดแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงกำลังเป็นที่สนใจของท้องตลาดค่ะเนี่ยอันนี้เป็นปลาหลากหลายเลยตอนนี้จะรวมเป็นรวมปลาน้ำจืดประมาณ25สายพันธุ์ค่ะตัวนี้จะใหญ่มากประมาณ1,500,000ลูกบาศก์ลิตรใหญ่มากค่ะความลึกประมาณ4เมตรเวลาให้อาหารเราจะต้องใช้นักประดาน้ำเพื่อที่จะให้อาหารมีนักประดาน้ำพอดีเลยเชิญค่ะกำลังเริ่มโซนด้านหน้าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากเด็กๆจะชอบเพราะว่าอันนี้นักประดาน้ำกำลังให้อาหารเหรอใช่ค่ะปลาขนาดใหญ่ร้อยกว่าโลนั่นนี่ปลานี่เห็นไหมตัวหนึ่งเป็นร้อยนะตัวใหญ่นั่นน่ะร้อยกว่าโลเห็นไหมคนเนี่ยยังตัวเล็กแค่นั้นเพราะว่าความหนาของเขาเรียบคนเล็กจังเลยแล้วก็ปลาตัวใหญ่กว่านั่นน่ะปลาร้อยกว่าโลครับเราได้มาหลายปีแล้วร้อยกว่าโลตอนนี้มันยิ่งมากขึ้นฮะคนตัวเล็กมากแล้วปลาใหญ่กว่าคนก็ไม่อันตรายเหรอคะไม่ครับโอ้ดูตัวใหญ่กว่าคนค่ะวันนี้ที่เราให้ได้เนื่องจากว่าเขาเป็นปลาน้ำจืดด้วยแล้วก็นี่คือปลาบึกใหญ่ได้อีกตอนนี้แค่120กว่าโลคราวนี้เขาใหญ่ได้ถึง250กิโลครับใหญ่กว่าคนปลาที่ใหญ่กว่าคนเลยใช่ไหมคะเราไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยค่ะนี่มีประมาณ 8-9 ตัวค่ะแล้วก็พร้อมที่จะใหญ่ได้อีกปลาบึกนะคะใช่ค่ะนี่คือปลาบึกปลาบึกแม่น้ำค่ะขอให้เข้าไปดูปลาบึกที่สุดเกตได้เลยโอ้โหใหญ่โตอลังการมากกินอาหารจากมือเราเชื่องด้วยใช่ค่ะเอ๊ะมีกี่ตัวคะทั้งหมดตัวใหญ่ตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดเรามี4ตัวค่ะเคยมาดูตอนเปิดใหม่ๆรู้สึกตัวเล็กมีค่ะโอ้นี่กินแล้วกินอะไรเขากินปลาเหรอคะกินปลาเล็กมีพืชด้วยเราต้องให้อาหารประเภทพืชก็คือพวกอาหารเม็ดแล้วก็กล้วยค่ะแล้วก็ต้องให้เนื้อบำรุงเข้าไปด้วยต้องเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนด้วยโอ้เข้ามามุงคนที่ให้อาหารเยอะเลยนะโอ้ต้องไม่กลัวเหรอคะดูสิเรียบร้อยแล้วค่ะตัวกระเบนก็กินจากมือทุกตัวเขาจะคุ้นเคยหมายถึงว่าฟันเขาอะไรจะไม่โดนมือเหรอคะอ๋อไม่ค่ะนักดำน้ำเราจะใส่ถุงมือเราจะมีอุปกรณ์ป้องกันให้ทุกอย่างค่ะเซฟเอาไว้ก่อน
คราวนี้บางคนเขาจะกลัวว่ากระเบนเนี่ยมีอันตรายมีเงี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เคยได้ยินข่าวกันกระเบนของเราทุกตัวตัดออกหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เราด้วยอ๋อเราตัดออกเลยเหรอคะใช่ค่ะจริงๆแล้วตัดออกแต่ก็งอกใหม่ไม่ใช่การทำร้ายมันนะคะเพราะมันงอกมาใหม่ได้จะใช้เวลานานๆกินเข้าไปแล้วเวลาเขาไหว้จะเหมือนเขากำลังยิ้มให้ผู้ชมเป็นความสุขอีกอย่างนึงอาหารปลานี่ก็ต้องไปหามาโดยยังไงคะอาหารปลาต้องสั่งมาเป็นพิเศษด้วยค่ะเพราะว่าอาหารปลาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการผสมยาเพื่อให้มันมีอายุมากขึ้นตอนนี้เราก็ต้องสั่งพิเศษมาจากกรุงเทพค่ะคัดพิเศษมาก็มีค่าใช้จ่ายนะคะทำอายุเดือนนึงก็ 3-4 แสนแต่ก็หมายถึงว่าเราบริการประชาชนแต่ก็ประชาชนมีความสุขคุ้มนะครับเราเสียเงินไปขนาดนี้ก็ดูจากคนที่เข้ามาเนี่ยถ่ายรูปบ้างดูบ้างไม่เคยเห็นนะปลาตัวใหญ่กว่าคนนี่ไม่เคยเห็นนะเลยลุมทุกตัวว่าจะมีแรงกดผักออกมาถ้าเราใช้กระจกเนี่ยมีโอกาสแตกได้อย่างของประเทศจีนตู้ฉลามก็แตกไปแล้วค่ะตัวอะคริลิกเขาจะมีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมเราก็เลือกใช้เป็นอะคริลิกดีกว่าค่ะคราวนี้ตัวปลาจะลดลงประมาณ 20%ค่ะมองจากด้านหน้าที่ท่านนายกว่าก็จะเล็กแต่ถ้าส่องเข้าไปดูตรงนู้นตัวใหญ่มากใช่ค่ะส่องข้างบนจะตัวใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันช่างเล็กกระจกกับพี่ใช่เหมือนปลาในตู้บิ๊กแทงเท่าออกมาข้างนอกก็จะใหญ่กว่าที่เราเห็นดีปลาตัวนี้ก็จะเป็นปลาทั่วๆไปปลาที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ว่าเขาคุ้นเคยแต่เขาเคยเห็นตัวเป็นๆหรือเปล่าปลาจระเข้ปลาจระเข้รับบริจาคมาด้วยค่ะถ้าหากว่าปลามาดูแล้วถ้ามันผอมคนดูเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราเลี้ยงไม่ค่อยดีวันนี้มาดูปลาที่ศรีสะเกษนี่อุดมสมบูรณ์ตัวอ้วนอ้วนอ้วนกินเป็นเวลาอันนี้นักประดาน้ำนี้เราจะเน้นเป็นในโซนของอเมซอนค่ะจะเป็นเต่าจระเข้อันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่มาจากอเมซอนอ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นคือกระดองเป็นหนามตัวใหญ่มากเลยนะคะเต่าดูสิเขานอนคว่ำอยู่สองตัวทำไมตัวใหญ่มากขนาดนี้เลยนะต้องกินอะไรนะทำไมตัวใหญ่ตัวนี้กินอาหารเม็ดค่ะอาหารเม็ดค่ะใช่ค่ะฝึกให้กินอาหารเม็ดได้แล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกินเนื้อค่ะพอกินเนื้อแล้วจะโตเร็วเกินไปหน่อยยะรักศรีสะเกษพอถัดมาเราก็จะมีโซนบริการโซนนี้เป็นโซนอะไรคะพักผ่อนสปาปาห้าก่อนจะลงไปก็ต้องล้างเท้าให้ล้างเท้าก่อนล้างเท้าให้สะอาดก่อนแล้วถ้าหาคนที่เป็นแผลนี่จะมีอันตรายไหมคะต้องห้ามต้องห้ามท่านผู้ชมคะตอนนี้กำลังจะให้นมอันนี้เป็นนมเหรอคะนมเม็ดอาหารเม็ดใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวท่านผู้ชมคะลองดูนะคะเดี๋ยวจะให้นมจากขวดอาหารจากขวดดูเขารู้สึกโอ้กระดูดแรงมากเลยมีความรู้สึกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเขาดูดนมจากแปลกมากเลยดูดิเหมือนเขาจะกัดแบบ
ท่านผู้ชมคะเป็นยังไงคะท่านตามดิฉันไปดูแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งท่านนายกเทศมนตรีท่านได้กรุณานะคะสร้างเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดนะคะแล้วก็มีน้องนะคะได้ช่วยอธิบายให้นะคะก็ท่านผู้ชมคะต้องขอขอบพระคุณน้องมากเลยนะคะที่ได้กรุณามาอธิบายปลาแต่ละชนิดให้เราฟังตอนนี้ท่านนายกคะเดี๋ยวสงสัยต้องขออนุญาตท่านนายกพาไปชมบ้านโอเคครับยินดีครับท่านผู้ชมตามดิฉันไปชมบ้านท่านนายกค่ะท่านผู้ชมคะช่วง2นี้นะคะเราจะพาท่านรีแลกซ์ไปกับเรานะคะเดี๋ยวจะให้ท่านนายกนะคะท่านหลังจากที่ท่านพาเราไปดูอควาเรียมมาแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้มาที่บ้านท่านก็อยากให้ท่านชมนำชมบ้านของท่านนะคะวิมานของท่านเป็นยังไงนะคะให้ท่านพาเราไปพบนะคะเชิญค่ะท่านนายกค่ะเชิญค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านนะครับก็สร้างเอาไว้ก็อยู่ตั้งแต่ตอนเย็นก็มานอนอย่างเดียวนี่ครับก็คือห้องทำงานโอ้กระเช้าเยอะเลยท่านนายกกระเช้าก็มาให้ปีใหม่บ้างวันเกิดบ้างนะครับเป็นห้องทำงานนะคะอ๋ออันนี้เก้าอี้ใช่ไหมคะนั่งมา30ปีละฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้นั่งนะครับห้องนี้ไม่ค่อยได้ทำงานเพราะว่าตื่นเช้ามาก็ออกไปเย็นก็เข้ามาตื่นเช้ามาก็ไป8โมงกว่าครับไปเช้ากว่าพนักงานบางทีเราไปเช้าเกินไปก็เกรงใจลูกน้องเดี๋ยวลูกน้องเขาจะซีเรียสห้องท่านก็กว้างนะคะห้องที่บ้านก็ยังห้องทำงานสบายสบายนะคะยังไม่ได้จัดเลยอ๋อไม่ต้องจัดนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะเดี๋ยวลองไปดูห้องอื่นนะคะไปห้องไหนก่อนห้องฟิตเนสห้องไหนคะท่านห้องนี้ห้องทานข้าวทานข้าวบ้านสวยมากเลยนะคะดูถ่ายทำรอบๆบ้านสวยมากเลยค่ะโอ้ท่านนายกคะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นรูปครอบครัวเหรอคะอันนี้หลานฝาแฝดหญิงชายอันนี้ก็เป็นครอบครัวอันนี้ก็ครอบครัวอันนี้ลูกชายคนโตวันนี้ลูกชายคนที่2คนไหนคะที่เป็นนักบินวันนี้ครับเป็นนักบินอันนี้ลูกชายคนเล็กค่ะอันนี้สะใภ้คนที่2อันนี้สะใภ้คนโตค่ะนี่หลานแป๊บเดียวนี่อันนี้ห้องทานข้าวห้องทานข้าวเดี๋ยวผมจะมีอยู่2ห้องตกลมอันนี้ก็สไตล์ออกกินๆช่างกล้องช่วยซูมๆรอบๆนะคะช่างกล้องสวยมากเลยค่ะในกระจกมีโชว์มีโน่นมีนี่อีกนะคะอันนี้เป็นบ้านท่านนายกเทศมนตรี8สมัยของจังหวัดศรีสะเกษค่ะนี่อีกห้องนึงก็ห้องทานข้าวอ๋อเป็นห้องทานข้าวอีกห้องนึงนะคะก็สมาชิกอยู่ที่บ้านก็หลายคนแต่ทีนี้ก็เวลามีแขกมาก็ได้ใช้บริการทั้ง2ห้องเปิดทะลุกันได้ใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดินไปค่ะอ๋ออันนี้มาเจอท่านคุณแม่บ้านของท่านนายกใช่ไหมคะอ๋อท่านผู้ชมคะพอดีบังเอิญโทษนะคะคุณสกุลทิพย์ค่ะท่านนายกคุณนายของท่านนายกนะคะคุณสกุลทิพย์อังคสกุลเกียรตินะคะท่านมาต้อนรับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมนะคะโอ้เดี๋ยวเดินไปด้วยกันเลยค่ะเดินชมบ้านไปด้วยกันนะคะเชิญค่ะอันนี้ก็บางทีเป็นห้องประชุมบ้างอะไรบ้างโอ้ห้องนี้กว้างเลยนะคะเป็นห้องจัดเลี้ยงได้เป็นห้องได้จัดเลี้ยงได้เลยมีเครื่องเสียงด้วยมีคาราโอเกะโอ้ห้องนี้กว้างมากเหมือนภัตตาคารเลยนะคะบางทีเรามีกิจกรรมบ่อยค่ะก็ต้องมีห้องอย่างนี้เอาไว้ห้องนี้เป็นมินิบาร์เป็นเคาน์เตอร์ค่ะเพื่อนฝูงมานะคะก็นั่งรับแขกตรงนี้นี่เป็นอันนี้เราเก็บป้ายนี่เก็บป้ายอันนี้เป็นสมัยโอ้สมัยที่มาตั้งโรงงานใหม่ๆนะคะไปเก็บมาแล้วมาบิ้วใหม่โอ้ดีค่ะนี่ค่ะตั้งแต่เตี่ยแกมาตอนนั้นทำโรงซีทำโรงงานปออะไรพวกนี้ยังเก็บป้ายอยู่เลยนะคะโอ้อันนี้ห้องฟิตเนสโอ้โหมีหน้าละหุ่นของคุณนายท่านนายกของมากก็โทษนะคะไม่เคยมาเจอค่ะที่ห้องฟิต
ไหมคะสองตัวไม่ต่างครับเพียงแต่ว่าอันไหนซื้อก่อนซื้อหลังอันนี้ก็ซิทอัพนั่นจักรยานนี่เวทนี่ก็เขาเรียกอะไรก็เล่นจนครบฮะถ้าเล่นให้ครบได้นี่รับรองว่าเดือนหนึ่งก็แล้วนายกใช้บริการอันไหนบ้างคะก็ส่วนใหญ่ใช้แต่ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็เดินเอาเพราะได้เหงื่อแต่ของโต้งก็จะมาของโต้งลูกค้าก็ตัวนั้นก็จะนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเหงื่อโชกเหงื่อโชกได้เหงื่อเลยนั่งดูหนังไปเลยทั้งวันนี่มีทีวีดูอีกมีทีวีดูเติมไปเลยนะคะครับก็ได้เหงื่อได้อะไรก็ทำให้เราสดชื่นครับหลังจากทำงานมาแล้วโอ้โหห้องนี้ก็สวยงามอันนี้ไว้ให้เวลาสมาชิกที่บ้านแล้วก็จะดูหนังจะฟังเพลงฮะก็อะไรคะลูกสาวเด็กๆเขาอะไรลูกโป่งคิดว่ามันช่วยในเรื่องการฟังเพลงลูกโป่งลูกโป่งของเด็กๆครับน่าอยู่จังเลยนะคะห้องนี้น่ามาดูหนังฟังเพลงอันนี้ไปเอามาเลี้ยงตอนโตแล้วหรือว่าเราเลี้ยงจนโตคะอันนี้อยู่กับเราก็5 ปี5 ปีแล้วแต่ก็มาจากเขาอีกนะก็แสดงก็ต้องหลายปีกี่ตัวเขาต้องหมดรู้สึกเกินฮะเกินครับโอ้ตอนนี้ท่านนายกพามาชมอันนี้ห้องเก็บรถเหรอคะห้องเก็บรถนี่ติดแอร์ด้วยเหรอฮะไม่ได้ติดครับโอ้โหแต่ต้องมีกระจกเพราะว่ากันหนูกันหนูฮะต้องมีกระจกปิดไว้ถ้าหากว่าหนูเข้าไปในรถแล้วมันก็เสียหายเยอะกว่าโอ้รถสวยมากอันนี้กันฝุ่นเพราะบ้านผมมันอยู่ใกล้โรงงานค่ะฝุ่นมันเยอะค่ะอยู่งี้ดีหน่อยรถยนต์อันนี้ป้ายแดงเลยนะคะป้ายแดงคันนั้นอีกคันนั้นโอ้จากกั่วเอามอไซค์เบลเล่ของรองนายกอบจ.ครับโอ้ค่ะบ้านท่านนายกกว้างมากเลยนะคะก็อย่างนี้ครับมันอยู่นอกเมืองหน่อยมันก็กว้างได้ถ้าหากว่าอยู่ในเมืองที่มันแพงเราอยู่นอกเมืองมันก็สะดวกแต่ก่อนเป็นโรงสีข้าวเราก็เลยรื้อโรงสีออกก็เลยเอามาเป็นทำบ้านพักซะเลยท่านผู้ชมคะที่จริงไม่อยากจะออกจากบ้านท่านนายกไปไหนเลยนะคะยังสนใจบ้านท่านอยู่แต่ว่าก็ถึงเวลานะคะก็เลยจะขอถือโอกาสลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันกับท่านนายกและคุณนายท่านนายกด้วยนะคะมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมคะครับก็อยากจะเรียนว่าผมเองนั้นนะครับก็การเมืองท้องถิ่นนะครับมันเข้าไปในสายเลือดแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือทำด้วยใจนะครับจริงๆนะครับทำแล้วมีความสุขนะครับทำแล้วเกิดความภาคภูมิใจนะครับก็เลยบอกกับเพื่อนๆไปว่าทำอะไรนะครับอย่าไปบ่นนะครับแล้วก็อย่าไปคิดนะครับทำได้ก็ทำให้เข้าไปนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเขาเลือกเราเข้ามาเขาก็ตั้งความหวังไว้กับเราครับเห็นไหมคะท่านผู้ชมไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะที่ดิฉันนำท่านผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับท่านนายกเทศมนตรีท้องถิ่นนะคะ8 สมัยอยู่มา30 ปีนะคะสามารถที่จะมาในรายการระดับประเทศเลยนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมติชมเข้ามาในรายการนะคะเข้ามาที่ bkk_news@ipmlink.net นะคะหรือโทรเข้ามาที่0818761814ก็ได้นะคะสำหรับรายการวันนี้นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกับขอบพระคุณท่านนายกและคุณนายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ